อันนี้เป็นกล่องสุ่มนะฮะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวสุนัขไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเนาะอันนี้เป็นขนมขนมอะไรเป็นขนมย้อนยุคค่ะเป็นขนมย้อนยุคปีประมาณปี80ได้ไหมสมัยเราเด็กๆเด็กๆครับ80กว่าไม่รู้จะเด็กแค่ไหนดูเลยทำไมถึงสุ่มอยากกินเห็นแล้วมันเหมือนจะระลึกถึงสมัยเด็กๆค่ะบ๊อบเบอร์ก็ยังเป็นบ๊อบเบอร์รุ่นเก่าอันนี้คือบ๊อบเบอร์รุ่นเฮ้ยๆๆใครจะกินเนี่ยเคยเล่นไหมตอนเด็กๆเนี่ยเขาเล่นอย่างนั้นที่ไหนเขาเป่าไม่ใช่หรือมันต้องเป่าแล้วก็วิ่งใช่เหรอเออกล้องขยับไปหน่อยมีทานเสือกอะนี่ก็อันนี้หนึ่งอันเดี๋ยวเอาอีทานลงก่อนไหมมึงก็จะช่วยจังเลยนะอีทานอยากช่วยดูคนอื่นเขายังไม่ขึ้นมาอย่างมึงเลยอันนี้เก็บนี่ก่อนเฮ้ยมันกินไม่ได้เบนของมันมาเป็นของมันเป็นถุงอย่างนี้อ่ะถ้าอย่างนี้ก็ผมไม่นี่เลยนี่ฮะอ๋ออันนี้ผงส้มเคยกินเหรอตอนเด็กๆเปรี้ยวใช่ใช่ใช่เดี๋ยวก่อนแล้วจะเปิดยังไงเปลี่ยนที่ไหมก็ประมาณอันนี้อะไรอันนี้ไม่เคยกินแต่นี่อันนี้เคยกินตอนเด็กๆนะใช่ใช่เขาบอกเป็นขนมของผู้หญิงเดี๋ยวจะกินอ่ะมีอะไรไหมอันนี้ก็กินเดี๋ยวก็คือเขาอยากให้เห็นว่าหัวเขาเปลี่ยนสีแล้วนะมึงลงไปไหมได้ลงไปไหมโอ้โหมุมนี้เป็นหล่อมากเป็นและกล่องสุ่มของเขาจริงของแม่เขาอะเราได้หยิบออกมาก็มีขนมอันนี้นะเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีมันต้องได้ดูทีละอย่างต้องได้ซูมก่อนได้ซูมทีละอันมาร์ชเมลโล่เดี๋ยววางซูมทีละอันก็แล้วกันก็จะเป็นโอ้โหอันนี้ยังมีอยู่นะล็อกโก้ยังมีอยู่หนูไม่เคยกินเลยนะหลายๆอย่างเหมือนสมัยใหม่ปะก็มันน่าจะปนกันมากกว่าในพี่หันหน้ามาหน่อยโอ้โหหล่อมากเลยอ่ะขอบคุณอันนี้เคยกินแย่งเขากินมันมีขนมที่เป็นรูปไอติมไหมคะแล้วก็อันนี้น่าจะใหม่แล้วนะเมื่อก่อนน่าจะเป็นรูปเดียวเล็กๆอันนี้ใหม่นะอะไรนะมีขนมที่เป็นรูปโคนบอกค่ะคนไอติมอ่ะนี่ไงเนี่ยเด็กๆ เคยกินเหรอยาเฮ้ยอยู่ยาออกไปเลยออกไปเลยก็นี่นะฮะนี่เลยกล่องสุ่มที่แม่เชอรี่เขาตั้งตารอเป็นอาทิตย์คือในเนี้ยที่ผมเคยกินนะผมบอกเลยว่ามีอันนี้เลยกินบ่อยมากแล้วก็อันนี้กินบ่อยมากนะฮะที่เคยกินนะอันนี้ก็จะเป็นแบบยี่ห้ออื่นแต่เป็นอย่างนี้แหละหมาฝรั่งอย่างนี้นะสไปซ์ไม่เคยอันนี้ก็ไม่เคยอันนี้ยิ่งไม่เคยเลยไอ้พวกเนี้ยไม่เคยเลยอันนี้กินอยู่แล้วมาม่านะอันนี้เคยอันนี้บ่อยอันนี้แย่งเขาอันนี้ก็ยืนมองเฉยแต่ไม่กินไม่รู้จะกินทำไมแต่อันเนี้ยบ่อยเนี่ยอันนี้แย่งเขาอันนี้กินอันนี้อะไรอันนี้ก็เคยกินตอนเด็กมากๆเลยนอกนั้นก็อันนี้กินอยู่แล้วคิดจะบ้าตายขบและขนมยุค90ของเขามันไม่เกี่ยวกับไอ้ขบเลยมันไม่ใช่ขนมไอ้ขบเลยแม่ทีนี้ขนมแม่มันก็ขนมแม่ก็จบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะมีไฮไลท์อันหลังให้นะชัดยัง